ใช่ไหมเละเลยแล้วเนาะใช่แต่ถ้าเราทำข้นไว้ก่อนเนี่ยพอตักใส่จานไว้สักพักนึงมันก็จะจางลงไม่มากค่ะถ้วยนี้จัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนถ้วยนี้นะครับจะจัดเป็นไข่เยี่ยวม้าไว้นะครับนี่โจ๊กหมูไข่เยี่ยวม้าครับบ้านเราสตอรี่สวัสดีครับวันนี้เจ๊กจะมาสอนวิธีการต้มโจ๊กนะครับวิธีการไม่ยุ่งยากเลยครับทำง่ายๆครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะต้มโจ๊กนั้นนะครับเดี๋ยวเจ๊กจะทำหมูก้อนก่อนนะครับช่วงนี้เราไปดูวัตถุดิบที่เราต้องเตรียมในการทำหมูก้อนได้เลยครับหมูสับ300กรัมซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะซอสภูเขาทองฝาเขียว1ช้อนโต๊ะพริกไทยป่น1ช้อนชาซุปก้อนรสหมู2ก้อนรากผักชี3รากเริ่มทำกันเลยนะครับนำหมูสับของเรามานะครับใส่ลงไปเลยครับตามด้วยซอสฝาเขียวครับตามด้วยซีอิ๊วขาวครับพริกไทยครับคลุกเคล้าให้เข้ากันครับถ้าเราไม่ถนัดช้อนนะครับก็สามารถใช้มือคลุกเคล้าได้เลยนะครับแต่มือก็ล้างให้สะอาดนะครับก่อนทำอาหารครับคลุกเคล้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นได้ว่ามีอยู่2อย่างนะครับที่แจ็คยังไม่ใส่ลงไปนะครับก็คือรากผักชีแล้วก็ซุปก้อนนะครับเดี๋ยวแจ็คจะนำไปใส่ในหม้อต้มซุปกันครับแจ็คต้มน้ำเดือดแล้วนะครับน้ำที่แจ็คใช้วันนี้นะครับเราใช้น้ำ2ลิตรครึ่งนะครับก็ใส่รากผักชีลงไปเลยนะครับตามด้วยซุปก้อนนะครับใส่ลงไปเลยครับพอซุปก้อนละลายแล้วนะครับเราจะปั้นหมูลงไปนะครับใช้มือปั้นเลยนะครับขนาดก็พอดีคำนะครับไฟเราก็อย่าใช้ไฟแรงนะครับเดี๋ยวหมูเขาจะแข็งนะครับเดี๋ยวถ้าเขาสุกแล้วเนี่ยเขาจะลอยขึ้นมานะครับอย่าต้มนานนะครับเดี๋ยวหมูแข็งนะครับพอหมูสุกแล้วนะครับเขาจะลอยขึ้นมาแบบนี้นะครับเราตักขึ้นได้เลยนะครับตักรากผักชีออกไปได้เลยนะครับครับหมูก้อนของเรานะครับพักไว้ก่อนนะครับตักหมูออกเสร็จแล้วนะครับเราก็ปิดแก๊สได้เลยครับเดี๋ยวแจ็คจะกรองน้ำซุปนี้นะครับเพราะว่าจะเห็นว่ามันมีเศษหมูนะครับเศษหมูที่แจ็คทำเมื่อกี้นะครับเพราะว่าน้ำซุปนี้เดี๋ยวแจ็คจะใช้ในการต้มโจ๊กนะครับก็เทน้ำซุปนี้นะครับกลับใส่หม้อไว้ครับเดี๋ยวน้ำซุปนี้นะครับแจ็คจะใช้ในการต้มโจ๊กต่อนะครับเดี๋ยวเราไปดูอัตราส่วนของข้าวที่แจ็คจะใช้ต้มโจ๊กวันนี้ครับข้าวเจ้าหอมมะลิ1ถ้วยตวงข้าวเหนียวครึ่งถ้วยตวงเริ่มทำกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะนำข้าวนะครับมาปั่นให้ละเอียดก่อนนะครับข้าวเหนียวก่อนนะครับใส่ลงไปเลยครับเป็นโถปั่นแห้งนะคะข้าวที่เรานำมาปั่นนะครับปั่นเพื่อร่นเวลานะครับร่นเวลาการต้มโจ๊กของเรานะครับเขาจะเละไวนะครับเป็นผงแล้วค่ะจะเป็นเหมือนโจ๊กซองเลยแม่เป็นเหมือนโจ๊กซองแบบนี้นะครับเทออกเลยครับต่อไปก็หอมมะลิใส่เข้าไปเลย1ถ้วยตวงพอดีเลยลักษณะจะเหมือนโจ๊กซองนะครับปั่นข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรานำไปต้มในหม้อน้ำซุปกันครับตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะครับนำข้าวทั้ง2 อย่างที่เราปั่นนะครับเทลงไปได้เลยครับแล้วก็คนนะครับอย่าทิ้งเขาไว้นะครับเพราะว่าข้าวจะติดก้นหม้อแล้วก็ไหม้นะครับคนไปเรื่อยๆนะครับขณะนี้เราใช้ไฟกลางนะคะใช่เนาะจะใช้ไฟแรงนะครับจะเห็นว่าข้าวเขาจะเป็นก้อนอย่างนี้เราก็บี้นะครับบี้เขาครับเดี๋ยวเขาก็จะแตกออกจากกันหมดครับคนไปเรื่อยๆครับขั้นตอนนี้นะครับจะใช้เวลานานหน่อยนะครับกว่าข้าวเขาจะสุกแล้วก็เละเป็นโจ๊กนะครับนี่ครับตอนนี้เจ๊ก็คนไปได้ประมาณ10นาทีแล้วนะครับเจ๊ก็เอาไม้พายอีกอันมาช่วยกันบี้นะครับบีข้าวที่เขาจับก้อนกันนะครับก็หมั่นคนครับหมั่นคนไปเรื่อยๆนะครับอย่าหนีไปไหนนะครับคนไปเรื่อยๆครับแล้วพอเขาเนี่ยค่ะข้าวเขาขึ้นมาอย่างนี้แล้วเนี่ยเราต้องเบาไฟลงไหมคะตอนนี้เบาไฟเป็นไฟอ่อนแล้วครับเนาะเบาไฟลงแล้วค่ะนี่ครับบีข้าวครับนี่นะครับผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับข้าวสุกหมดแล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราปิดแก๊สได้เลยครับปิดแก๊สแล้วเดี๋ยวรอตักเสิร์ฟมันครับข้นดีนะคะร้อนๆเลยแม่ทำข้นๆก็ดีนะคะเพราะถ้าทำเหลวเนี่ยวางไว้สักพักนึงอ่ะมันก็จะเหลวไปอีกใช่ไหมจะเละเลยแล้วเนาะใช่แต่ถ้าเราทำข้นไว้ก่อนเนี่ยพอตักใส่จานไว้สักพักนึงมันก็จะจางลงไม่มากค่ะอันนี้ก็คือหมูสับที่เราทำไว้นะคะหม
ี่ครับหมูก้อนที่เราต้มกันเมื่อกี้เลยนุ่มมากรสชาติดีมากนะคะวิชิมได้ไหมแม่ได้ค่ะวิชิมแล้วเนาะอร่อยมากค่ะอร่อยค่ะแล้วก็ใส่ไข่ลงไปอันนี้ก็เป็นไข่ที่เราต้มไว้ใส่ตับลงไปด้วยอันนี้ตับลวกไว้ตอนลวกก็ใส่เกลือลงไปนิดๆค่ะจะได้มีรสชาติเนาะตามด้วยขิงนะครับตามความชอบเลยขิงต้นหอมผักชีนะครับโรยด้วยพริกไทยนะครับสักหน่อยนึงครับเติมซอสนะครับหยอดตรงไข่ไปเลยถ้วยนี้จัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนถ้วยนี้นะครับจะจัดเป็นไข่เยี่ยวม้าไว้นะครับนี่โจ๊กหมูไข่เยี่ยวม้าครับชิมเลยนะครับโจ๊กเนี่ยแม่ดูเนื้อเนียนละเอียดนะครับใช่ใช้ได้เลยค่ะอร่อยมากอร่อยมากนะครับกินกับตับด้วยหมูก้อนเนี่ยที่เราทำอร่อยมากมากทางบ้านลองไปทำกันดูนะครับทำกินก็ได้ครับทำขายก็ดีนะครับแต่ถ้าทำขายก็อาจจะปั่นหลายทีนะครับเพราะว่าเราขายมันต้องเป็นปริมาณที่เยอะนะครับสำหรับวันนี้แจ็คต้องขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ